ท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องใช่ไปการเอ็นเชนแนลนะคะเห็นใบไม้ด่างแบบนี้สวยนะคะสีขาวสีเหลืองสีเขียวก็เลยอยากจะได้ใบไม้คอมแพคต่างแล้วก็เลยลองเอามาปลูกด้วยกันโดยการเนี่ยนะคะเอาแช่น้ำไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาผ่านไปเราจะลองมาดูว่าเขาจะติดเชื้อด่างบ้างไหมเราต้องทดลองค่ะต้องทดลองไปเรื่อยๆหลายรูปแบบเพราะไม้ด่างราคาสูงค่ะเรางบน้อยนะคะเราก็ลองทำวิธีนี้ดูเผื่อว่ามันได้ผลเราก็จะได้ขยายผลต่อไปลองดูค่ะนี่อันนี้เขาเริ่มแตกใบอ่อนขึ้นมาใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเขาจะด่างหรือไม่ด่างเดี๋ยวเราจะรอให้ใบเขาคลี่ออกมาก่อนถ้าเขาด่างนี่ก็แสดงว่าการทดลองของเราก็ใช้ได้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันทุกคนไหมคะดูแลตัวเองกันนะคะเด็กเล็กเด็กน้อยเรียนกันไม่เต็ม 100% สักทีเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาอัปเดตกันนะคะสักประมาณ20วันแล้วเราจะมาอัปเดตกันดูว่าความเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะทำอันนี้เราได้ผลดีแล้วก็จะทำกับไม้ชนิดอื่นนะคะทำกับมาชนิดอื่นให้เขาติดด่างบ้างเห็นมีพริกด่างมะละกอด่างกล้วยด่างแต่เราก็ไม่รู้นะคะอย่างพริกด่างนะเขาด่างมาได้ยังไงด่างธรรมชาติหรือเปล่านั้นเราก็ไม่แน่ใจนะคะแบบนั้นเราก็จะลองดูเขาค่ะการทดลองลองผิดลองถูกทดลองแล้วไม่เสียหายค่ะอันนี้เขาด่างสวยเราก็อยากจะให้สายพันธุ์อื่นด่างแบบนี้บ้างThank you.
นี่ค่ะนี่คือใบอ่อนที่เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะรอดูคิดว่าน่าจะได้ผลนะคะไม่ได้ทำคลิปสลายวันเลยฉีดวัคซีนมารู้สึกปวดแขนก็เลยไม่ได้ทำอะไรค่ะวันนี้ก็ยังชั่วแล้วค่ะเมื่อกี้ก็ไปกวาดใบช้ำช้าใบมะพร้าวเอ้ยใบช้ำช้ากับใบมะขามมาจะหมักทำปุ๋ยค่ะเราจะลงบอนสีแล้วค่ะลูกๆบอนสีโตเยอะแล้วค่ะเป็นร้อยๆต้นเราจะต้องทำการแยกค่ะเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูในคลิปหน้านะคะเราจะปลูกบอนสีกันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนที่เขามีการเปลี่ยนแปลงกันนะคะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวถ้ายอดผู้ติดตามสูงขึ้นนี่เราอาจจะมีการมีข่าวดีนะคะมีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบนะคะถ้าเกิน500ซับขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย